ม่สวัสดีค่ะเช้านี้คุณแม่จะชวนทุกท่านนะคะมาเริ่มต้นเกิดใหม่ในวัยใกล้70ค่ะลองมาออกกำลังกายกันดูนะคะเพราะเชื่อว่าตอนนี้อากงอาม้าแล้วก็ลูกหลานทั้งหลายกำลังเตรียมตัวที่จะมาในวันที่31ตุลาคมวันพระใหญ่วันเพ็ญเดือน12ขึ้น15ค่ำนะคะวันนี้จึงพามาทักทายเส้นทางที่พวกเราจะต้องเดินไปด้วยกันเราจะไปด้วยกันได้ดีอย่างมีสตินะคะขอบคุณฟ้าประทานพรที่ส่งสีทักทายเราเป็นสีม่วงค่ะแล้วก็มีสีขาวซึ่งอันเนี้ยเขาพยายามที่จะแยกเอาไว้ให้เห็นนะคะคุณแม่เก็บดอกหญ้าเอาไว้ให้ดูด้วยว่าความสวยงามมันไม่ได้อยู่ที่ดอกไม้ชนิดไหนถูกเรียกว่าอะไรแต่ความสวยงามคือการอยู่ได้อย่างลงตัวอันนี้คือหญ้าแฝกนะคะมีหญ้าแฝกแล้วก็มีหญ้าน้ำพุนะคะสำหรับเรามันไม่ใช่วัชพืชแต่มันคือการอยู่รวมกันที่เราอยากให้ต้นไม้ใบหญ้าริมๆเนี่ยค่ะอันนี้คือความตั้งใจเลยค่ะที่จะไม่ตัดออกเพื่อให้เห็นว่าสภาพของการมาอยู่โดยที่เราเป็นอคันธุกะที่เดินเข้าไปหาถ้าเรายอมรับสิ่งนั้นได้และเราไม่เบียดเบียนอยู่บนพื้นฐานของการยอมรับที่มาจากการเคารพการทำหน้าที่ของเราอย่างไม่เบียดเบียนเราก็จะเห็นว่าดินน้ำลมไฟที่อยู่ร่วมกันในหนึ่งฤดูนั้นมันได้ทิ้งความงดงามเอาไว้กับโลกใบนี้อย่ามองว่ามันไม่สวยตามใจเราแต่มองว่าทุกอย่างมันงดงามอย่างที่มันเป็นนะคะถนนเส้นนี้ที่เราเคยปลูกต้นกลางเราบอกว่าปลูกต้นกลางอยู่กลางหุบเขาต้นแรกตอนนี้ต้นกลางก็กำลังผลิใบทำให้เห็นว่าดินน้ำลมไฟและหัวใจของคนในหุบเขาโพธิสัตว์สามารถที่จะปลูกต้นไม้ใหญ่ต่อไปได้นะคะทำงานกันเป็นเฟสเลยทีเดียวและเมื่อวานนี้ต้นไม้ใหญ่ยาวยักษ์ของต้นตะแบกที่เข้ามาถึงเราต้องขยายพื้นที่วงเวียนกันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะวงเวียนที่เคยเป็นวงเวียนชีวิตตรงนี้มันคับแคบไปเมื่อใจของเราเปิดกว้างวางอคติเราต้องขยายพื้นที่และแน่นอนค่ะที่ตรงนี้คือห้องรับแขกของพวกเราทุกวันมาได้เลยค่ะตอนนี้เขาไม่ให้รถวิ่งเข้ามาในนี้แล้วนะคะพยายามจะใช้รถที่มีอยู่คันเดียวที่เป็นพลังงานไฟฟ้าใช้วิธีการพาชมเพราะเราต้องการเก็บตรงนี้ไว้ให้เป็นความบริสุทธิ์ค่ะคุณแม่พาเดินมาถึงตรงนี้วันที่31วันนี้เรานัดหมายกับการล้อมต้นไม้ใหญ่นะคะคงจะประมาณเนี้ยละค่ะหรือใหญ่กว่านี้เพราะว่าเห็นบอกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยเลยเมตร10เซนนะคะแล้วก็สูงเป็นต้นกลางที่จะเอามาเป็นเพื่อนกันค่ะก็อยากให้มองเห็นว่าเราได้วางก้อนหินเอาไว้เพื่อให้ทุกคนได้พูดคุยนะคะนั่งรอแล้วก็ได้ยินเสียงน้ำเพราะตรงนี้ก็จะเป็นน้ำรินไม่เรียกว่าน้ำตกน้ำรินเล็กๆที่เราทำมาจนกระทั่งบริเวณเนี้ยที่จะเป็นห้องรับแขกได้ยินเสียงน้ำไหมคะได้ยินเสียงน้ำค่ะโพสกลอยู่ตรงนี้ค่ะโพสกลก็เป็นต้นโพที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้ในหุบเขานะคะเพราะอันนี้เท่ากับ2ต้นหรือ3ต้นกลางเลยโพสกลก็ออกใบใหญ่มากงั้นตรงนี้เราจะอยู่ในลานโพลานบาวบาบนะคะได้ยินเสียงน้ำรินเล็กๆอันนี้เขาก็เตรียมแล้วค่ะและต้นไม้ที่จะปลูกในวันที่31ตรงนี้เลยค่ะคุณแม่ทำให้เห็นเลยว่าถ้าคุณแล่นเข้ามาคุณกำลังจะเดินเข้าไปสู่ทาราฟาร์มคุณแม่ถือว่าตรงนี้เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะที่เราจะเก็บบานชื่นไว้หนูไม่ต้องตัดอะไรยกเว้นไอ้ที่มันอยู่ใกล้ๆที่เขาจะเอาหินลงเมื่อเราปลูกต้นตะแบกใหญ่เมื่อวานนี้นะคะต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะพระตุ๊กเป็นตะแบกซึ่งเขาเรียกตะแบกเงินจริงๆด้วยหน้าคุณยายเนี่ยไม่ได้จำผิดถามคนที่เอามาบอกเธอชื่ออะไรเพราะว่ามันเป็นตะแบกที่ออกสีชมพูนะคะเขาก็เลยเรียกตะแบกเงินอยากพามาดูเวลาที่มันสะท้อนลงไปในน้ำที่เป็นเชฟหัวใจค่ะอันนี้เราเรียกว่าศาลา
หัวใจแม่เขาสร้างให้ค่ะลูกๆเขาสร้างให้เรียบๆฝีมือปาปากยอเดี๋ยวกำลังจะสร้างศาลาที่จะอยู่ในทาราฟาร์มให้นะคะอันนี้ก็เป็นศาลาแม่เพราะว่าทำเป็นเชฟรูปหัวใจแต่ที่พามาเนี่ยอยากให้ดูเงาของต้นไม้ค่ะเห็นไหมคะเมื่อวานนี้คุณแม่นั่งอยู่ข้างบนกำลังให้สัมภาษณ์เรื่องการทำงานของมสท.กับการจะทำเรื่อง spiritual journey นะคะเรื่องการอาบป่าคุณแม่ก็พูดลึกไปสมัยพุทธกาลเลยว่าเจ้าชายสิทธัตถะก็อาบป่ามาตั้งแต่7ขวบการอาบป่าก็ทำให้เกิดโสดาบันได้นะคะเช่นการที่เรามีโอกาสที่ได้มองเห็นต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยสวยงามนะคะต้นพวกนี้จะออกดอกเหมือนซากุระในบ้านเราเลยแหละถ้าเรามองไปเนี่ยค่ะบริเวณนี้ยังต้องการการทำงานต่อแต่เนื่องจากว่าโอ้โหพวกเรานี่ต้องแบบว่าสุดๆกันเลยเมื่อคืนนี้เลิกกันเลิกกันเท่าไหร่ไม่รู้แต่คุณแม่ต้องนอนอ่ะเขาก็พาไปพักก่อนเลยตรงเนี้ยค่ะจะเป็นน้ำรินเห็นต้นไม้ยอดแดงๆอย่างเงี้ยค่ะจะออกสีชมพูสวยงามอันนี้เป็นต้นไม้ต้นแรกๆและเราก็เดินมาดูนี่แน่นอนละต้นนี้ปลูกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะเราเรียกต้นกระโดนอันนี้เป็นกลุ่มแรกปลูกต้นไม้1ปีแล้วค่ะกระโดนได้อย่างนี้เตรียมออกดอกกับหัวใจแม่นะคะพอมีกระโดน3ต้นคุณแม่ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราพาคนเนี่ยเดินเข้าทาราฟาร์มแบบประมาณว่าผ่านศาลาหัวใจแม่หาความสำเร็จในการทำงานร่วมกันเห็นไหมคะอันนี้ส่งการบ้านเลยนะคะใครช่วยปลูกเขาปลูกต้นไม้ตอนนี้มักมีองค์8ต้นนะคะเนี่ยต้นที่ปลูกเมื่อวานนี้ที่เราเห็นเนี่ยค่ะอันนี้คือตะแบกเงินสีม่วงนะคะก็เราก็พยายามให้ทุกคนที่เป็นลูกหลานได้มีส่วนร่วมใครอยากทำต้นไหนก็มาเถอะค่ะอันนี้ขอหวาดเสียวหน่อยนะคะ1 2 3ปึ้งค่ะแล้วก็อันนี้ป้าตุ๊กเป็นเจ้าภาพจองมาเลยไม่ได้ตั้งราคาไม่รู้เลยคุณแม่ก็ทำงานอยู่กับกลางแดดกลางฝนก็ดีนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะให้สตางค์มาอย่างน้อยก็เป็นเมล็ดพันธุ์ในทาราฟาร์มดินดีค่ะมาดินดีองค์ประกอบของความสำเร็จมีอะไรบ้างคะดินดีน้ำถึงนะคะผู้คนจิตใจดีแล้วก็รดน้ำต้นไม้ต้นนี้คุณแม่จะยังเอาไว้ด้วยไม่เอาออกเพราะนี่จะเป็นสีชมพูโทนเดียวกันหมดเลยค่ะกะละปะพึกกะละพึกนะคะจะเป็นโทนเดียวกันหมดเลยเราก็ค่อยๆปลูกไปพอจากนี้เสร็จเราผ่านต้นไม้2ต้นที่เป็นต้นใส่ขนุนอ๋อวันที่31คุณแม่เลือกใส่ขนุนต้นใหญ่กว่านี้อีกสักเท่าหนึ่งปึ้งคือเอามารับแขกเลยอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสเห็นนะคะความตั้งใจเดี๋ยวปุ๋มต้องมาเก็บไม้ที่เป็นไม้ที่เขาค้ำมานะคะคุณยายเดินทางนี้หรือเดินทางนี้คะนันทวานนี่เห็นกระโดนไหม1ปีเป็นอย่างนี้เราตัดสินใจถูกแล้วครับที่จะหาความสำเร็จด้วยกันคุณแม่ลงทุนอยู่2เรื่องคือ1เมล็ดพันธุ์ของชีวิตที่เป็นมนุษยชาติตอนนี้เนี่ยใครมาตรงนี้นั่งห้อยเท้าได้เลยนะจ๊ะฝีมือบางหวังค่ะเอาเศษเหล็กมาทำแล้วเดี๋ยวตัวนี้เขาก็จะใช้เป็นก้อนหินรับแขกวันนี้ออสบอกว่าเดี๋ยวขอไปเอาก้อนหินก่อนเดี๋ยวจะมาตั้งให้แม่ตรงนี้ก็ดีแล้วเธอมาละเดินผ่านทางนี้แทนแทนแทนนันทวันไปอยู่ทางโน้นพาเข้าทาราฟาร์มแล้วเรามาหาเทคนิคแห่งความสำเร็จปลูกต้นไม้ต้องดูแลกันยาวปลูกใจคนยิ่งต้องยาวใหญ่พอผ่านต้นกลางนะคะกลางเป็นต้นแรกผ่านกระโดน3ต้นแล้วมีตะแบกต้นใส่ขนุนใส่ใช่ไหมใส่ใบขนุนแล้วก็ใส่ทองกี่ต้นแล้วเนี่ยที่เราปลูกกันมาใส่ทองเนี่ยแบบลุ้นกันอยู่เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะหว่านปุ๋ยทั้งหมดเลยทั้งหมดนี่เราจะฉีด RA เดี๋ยวเราจะช่วยกันฉีดภายในฤดูฝนเนี่ยลองพยายามคุณแม่พาเดินแล้วนะคะไปนี่ไงคะทำไมต้องขยายเนี่ยรถเมื่อวานเนี่ยไปไม่รอดต้องขยายจริงๆค่ะคือแบบใหญ่ยาวมากแต่ต้นใหญ่ๆต้องอยู่ข้างนอกแล้วพอตอนนี้เดิน
คุณแม่จะมีเส้นทางเดินจงกรมปลูกต้นไม้ให้เป็นร่มเงาข้างบนเพื่อจะเข้าสู่ทาราฟาร์มทาราฟาร์มเป็นไม้เล็กๆก็จริงแต่ทางเข้าอลังขอบอกนะคะก็เดินผ่านตะแบกมีใบมาด้วยนะแล้วก็ต้นนี้ปลูกได้ดีมากเลยการวางแลนด์สเคปดีมากเลยค่ะปลูกตามความสูงต่ำของภูเขานะคะแล้วเราก็จะมาทักคุณย่าไซทองโดยเราปลูกสองต้นนี้ถวายสมเด็จย่าจำได้หรือเปล่าคะพี่ติงสองต้นนี้กวักมือเรียกมาอีก8เลยค่ะของสมเด็จย่าเนี่ยเราปลูกใส่ใบขนุนซึ่งค้ำกันอยู่อันนี้ก็เป็นการเดินเข้ามาตรงเนี้ยค่ะขับรถผ่านไม่ได้ต้องเดินเดี๋ยวพอต้นไม้ให้ร่มจะเห็นว่าทำไมต้องเดินนะคะเสร็จแล้วเราก็มาเจอต้นใสคุณย่าใสทองคุณแม่ว่าต้นที่จะปลูกวันที่31น่าจะขนาดประมาณคุณย่าใสทองนี่เลยนะข้างล่างแต่สูงแล้วมีกิ่งเพราะคุณย่าใสทองเนี่ยมาแบบประมาณโคม่าป่วยมาเลยค่ะรากเน่าล้มมาแล้วเราก็ช่วยอันนี้ก็ยังไม่ถึงปีนะคะยังไม่ถึงปีกระโดนเนี่ย1ปีได้นะลองไปดูโหมองไปอย่างนี้นี่นันทวันเธอดูสิใครเป็นคนชี้ที่วางต้นไม้เนี่ยนี่นี่มาดูเขาเก่งจริงๆนะมาดูตรงนี้จากต้นนี้พาดไปเนี่ยเห็นเนี่ยปึ๊กปึ๊กมาทางนี้ลูกมองไกลๆกว่าเราจะเดินไปถึงนู่นนะน่ะกำลังสปริงเกอร์ผักอ่ะเราบอกว่าเนี่ยคือการปลูกต้นไม้ประชาสัมพันธ์ผักเพราะกว่าจะเข้าไปถึงตรงนู้นได้อะค่ะมันต้องผ่านเนี่ยแล้วดูสิคะเห็นมะเข้าใจว่าวันที่31ต้นจะเท่ากับคุณย่าเลยนะประมาณนี้เลยวางแผนให้ดีนะเรื่องไม้ค้ำมาลูกเพราะตอนนี้เรามองเห็นความชัดเจนของการทำงานว่าเมื่อทุกคนมีความพร้อมในการที่จะแบ่งปันสติปัญญาความเพียรสมประทานสีที่บาทสีอินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7แลบลงไปในสติประทานสีและอานาปานสติทำให้มากเจริญให้มากดีท่าเดียวไม่มีเลวเลยเราไปทางลัดไหมเราจะได้ไปพูดตรงวิ่งวิ่งมีที่อ่านไหมหรือว่าเราจะเดินไปทางโน้นทางนี้ดีกว่ามองไกลบ้างนี่ยังไงคะจ้ะเนี่ยแหละเนี่ยแหละน้ำซึมละนี่ไงคะเราขุดน้ำตรงนี้เนี่ยซึมละตรงเนี้ยค่ะที่เขาจะต้องดาดปูนเล็กน้อยเส้นทางแล้วเราปลูกยางเห็นไหมคะไม้เล็กของเราไม้ประมาณว่าถ้าไม้ค้ำหมดก็จบเนี่ยค่ะยางเราเชื่อมป่ามาเป็นยางละตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่อาจารย์กรกฎอารมณ์ดีเห็นวันนี้บอกว่าให้ไปเอาปลากับตะข่ายดักฝันเดี๋ยวจะมาไว้ตรงนี้ก็จะเป็นงานศิลปะของศิลปินเพชรบุรีอาจารย์กรกฎอารมณ์ดีนะคะมาตรงนี้อยากชวนมองไปว่าเมื่อคืนนี้เขาปลูกต้นสุดท้ายคือกลุ่มนี้ค่ะหลังจากที่ปลูกตะแบกเนาะก็เข้ามาให้มองไปนะคะผายไปเลยนันทวันไปชมคนวางตำแหน่งต้นไม้ได้แล้วเนี่ยถ้านันทวันเก็บเหมือนสายตาคุณยายนะผ่านตะแบกผ่านต้นไทรต้นว่าดูต้นว่าใหญ่กว่าทุกต้นแล้วว่าสีชมพูเพื่อนกเงือกโดยเฉพาะเพราะนกเงือกมาแล้วบินนกอินทรีผ่านแล้วเนี่ยค่ะเบลเลอร์เลยค่ะอย่างก็ต้นก้ามปูแต่อันนี้คือว่านะไม้มันแข็งแรงนะอันนี้มันเยอะนะว่าเสร็จมาเป็นใส่ไกลนะคะใส่ไกลขุนไกลและนี่ค่ะฉนวนเงินต้นนี้ยังขาดอีกกิ่งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นกิ่งมันเหมือนสองต้นต่อกันเมื่อวานนี้ยังมาได้แค่กิ่งเดียวขาดอีกกิ่งหนึ่งตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นไหมมีคนรู้เปล่าสองร้อยกว่าเลยค่ะสองร้อยกว่าสามร้อยอ่านบทธรรมมาเป็นข้อตกลงมัวแต่ตะลึงไม่แชร์เลยแหละจ้าเธอนี่สมมติว่าคุณแม่นั่งตรงนี้เธอดูไปสิตะแบกเห็นไหมคะกลางก่อนกลางต้นแรกออกใบแล้ว
แล้วก็ไล่มาตะแบกนะคะใส่ขนุนใส่คุณย่าต้นว่าต้นไกลขุนไกลต้นไทรใบใหญ่แบบไทรอินเดียเลยนึกออกไหมแล้วก็มาที่จบลงที่ตอนนี้ฉนวนเงินส่วนต้นนี้เนี่ยเขาเอามาถวายนะขุนไกลเอาไว้สำหรับให้แม่ชีทำทาราฟาร์มได้นั่งคุณแม่แอบดูสายน้ำดูนะคะสายน้ำที่ซึมเนี่ยปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนเลยให้มันแบบอุ้มไว้ให้ได้มากที่สุดเห็นต้นไม้แล้วเมื่อเช้านี้ออกมาเดินจงกรมพร้อมกับเสียงสวดมนต์ที่บอกว่าอิทธิบาท4จะลู่เทเอียงไปทางนิพพานบทธรรมวันนี้เรียกว่าเทคนิคการเดินทางไปพบกับความสำเร็จหรือปาฏิหาริย์ที่เราสร้างได้เลยค่ะวันนี้ก็พามาเดินและอ่ะนั่งอ่านตรงไหนคะอ้าวที่นั่งอ่านไม่มีแล้วจ้ะหรือจะไปอ่านตรงไหนไม่เอาต้องมีคุณจอยที่นั่งอ่านค่ะคุณจอยยังชะเง้ออยู่เลยค่ะขอมาอ่านตรงทาราฟาร์มเพราะเนี่ยเป็นความน่ารักของตอนนี้เขามีการประชุมการเรื่องการให้ข้อมูลการรู้จักดินนะคะเมื่อวานนี้พูดเรื่องอะไรนะอาธาตุอาหารกับอินทรีย์ถูกไหมโอ้ดูเป็นนักเรียนที่มีปัญญานะมีปัญญาไหมเขาบอกว่าจะทำอะไรมันก็ต้องรู้ว่าดินมันปรุงยังไงใช่ไหมเนี่ยคุณยายจะนั่งตรงนี้แหละตรงนี้หรือจะอยากเห็นสปริงเกอร์ตอนแรกก็ห่วงว่าเฮ้ยเธออย่าเอาอะไรมาเยอะเลยฉันน่าสงสารแม่ชีบอกแม่ครับก็มันก็เสร็จแล้วอ่ะดินมันก็มีแล้วก็แค่เก็บไปกินแล้วก็ปลูกไอ้คนช่างคิดไปเนี่ยอย่าเพิ่งปิดนะลูกลดไปค่ะก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งผักนี่มาดูก่อนขณะที่เขากำลังรอเก้าอี้โอ้ยคุณแม่น่ะเดินจะนั่งเก้าอี้คุณจอยค่ะเก้าอี้อยู่ไหนเก้าอี้อยู่ในรถเขาไม่ได้ฟังเราเนี่ยค่ะดูผักเขียวไหมลูกเขียวเนาะวันที่28วันนี้ไงที่เขาสัญญาว่าจะเก็บกินได้เรากินก่อน1วันลูกเขาชอบบอกชนะอะไรชนะใจตัวเองไว้ลูกจ๋าเนี่ยเห็นไหมลูกไม่ได้ชนะใครเลยเนี่ยองค์ความรู้ที่เธอให้ไว้ดูสิมองไปสิแม่ชีพวกนี้นะคะกินข้าวเสร็จเขาก็จะอะไรคะไปเรียนความรู้อีกหน่อยเขาก็จะไปกลายเป็นคนที่อธิบายรุ่นเราก็ตายไปรุ่นหลังก็ยังอยู่นะคะแน่นอนเลยพวกไปบิณฑบาตก็ไปนะคะพวกรดน้ำต้นไม้ก็รดนี่ขนาดฝนตกพรำๆช่วยแล้วนะเราก็จะมาใช้เวลาที่จะนั่งคุยตรงนี้คุณจอยค่ะเก้าอี้ค่ะเก้าอี้รออยู่ค่ะครึ่งชั่วโมงค่ะคนดีอาละค่ะหันไปเลยค่ะเห็นคณะทำงานค่ะอ๋อที่จริงเก้าอี้พลาสติกนี้ก็ได้นะคุณแม่น่ะคุณแม่ชอบไปดูเวลาวางต้นไม้เสร็จแล้วจะเห็นว่าถ้าเอาโพลิเมอร์เข้าไปวางใกล้ๆหลุมต้นยางเนี่ยมันอยู่รอดพอมันอยู่รอดเนี่ยเราปลูกอะไรเราก็รู้เทคนิคแล้วไงคะ 1. ปรุงดินนะคะหย่อนเมล็ดพันธุ์ดูน้ำเข้าน้ำออกนี่เห็นไหมว่าขหบดีชาวนาก็ทำงานอย่างไรไถดูไถค่ะไถสับปะนั่นนะคะเมื่อวานนี้เขาตากตรงนี้ไถแล้วก็หวานแล้วก็ใช้น้ำเข้าน้ำออกการไถเนี่ยค่ะคือการทำให้มีศีลหวานก็เป็นสมาธิไขน้ำเข้าน้ำออกก็เป็นปัญญานี่คือขหบดีชาวนานะคะวันนี้ก็อยากจะคุยเรื่องนี้ณบริเวณนี้ตรงนี้หรือตรงนั้นดีลูกตรงนี้นะมาเลยค่ะมาค่ะคนดีวันนี้ก็แดดไม่แรงด้วยแล้วดูสิดูต้นตะแบกดูดอกต้นตะแบกนี่ขนาดกิ่งนิดเดียวนะโน่นโน่นโน่นเห็นสีม่วงไหมป้าตุ๊กบอกว่าเอาสีม่วงดูคุณแม่ชอบคุณติงคุณแม่ชอบต้นไม้ทุกต้นเลยใครมีโอกาสได้ก็เอาละค่ะตรงนี้นะคะเอาละค่ะถึง300ได้ยังคะ260อีกนิดเดียวแต่ไม่ว่าจะถึงไม่ถึงคุณแม่ต้องอ่านแล้วเพราะเนื่องจากว่าเราใช้เวลาครึ่งชั่วโมง1ออกกำลังกายด้วย2ยกย่องการทำงานของคนในเสถียรธรรมสถานด้วย
ให้เป็นที่ชื่นใจว่าสิ่งที่เขาทำคุณแม่ใช้เป็นการแสดงธรรมเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เกิดในเสถียรธรรมสถานมันคือการจารึกและบันทึกไว้ทั้งสิ้นเลยนะคะน้ำมาแล้วคิดถึงพี่ติงพี่ติงมาหรือยังพี่ติงเลือกต้นไหนพี่ติงวันเกิดคุณแม่พี่ติงเลือกต้นไหนหัวเราะละทีกิ๊กกิ๊กเนี่ยกินน้ำแล้วนะคะคุณแม่เล่าให้ฟังเมื่อเช้านี้คุณแม่รู้สึกว่าคอมันเมื่อคืนนี้ฝนตกยืนตากฝนชี้ต้นไม้นี่นั่นโน่นวันนี้คุณแม่ชิมฉี่เลยค่ะทำหลักการดีขึ้นเลยค่ะส่งความรักไปยังคนที่กำลังรู้สึกว่าตัวเองตะขั้นตะคออย่าลืมตรวจสอบร่างกายตัวเองโดยการชิมฉี่นะคะเมื่อเช้านี้ก็ชิมแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้ต้องปรับอาหารเล็กน้อย เพื่อที่จะทำให้เรารู้สึกสะอาดนะคะแล้วก็จากนั้นก็ออกกำลังกายพักเต็มที่นะคะหายใจลึกๆเจริญสติทุกลมหายใจเนี่ยเริ่มดีขึ้นเลยเมื่อเช้านี้เริ่มต้องปรับร่างกายแล้วค่ะเพราะว่าฝนมันพรำเมื่อคืนนี้ก็ว่าขึ้นไปดีท็อกซ์แล้วล้างศีรษะแล้วแต่ก็ยังรู้สึกว่ายังต้องการการตรวจร่างกายอยู่นะคะบอกว่าต้นไหนก็ได้เจ้าค่ะตามใจคุณแม่เจ้าค่ะแสดงว่าดูอยู่ตลอดนี่เป็นการเทสแม่ลดต้นไหนก็ตรงนั้นละลูกผมพูดจริงๆนะชอบปลูกต้นไม้อะเป็นคนปลูกต้นไม้ไม่ใช่เป็นคนสวนหรอกปลูกอะไรนะสลัดเนี่ยปลูกต้นเดียวปลูกต้นไม้ที่ปลูกเยอะแต่ขอโทษต้นไม้ของคุณแม่คือทางเข้าสลัดเธอนะจ๊ะแล้วก็ที่สำคัญคือมันจะอยู่ไปยาวเลยเพราะคุณแม่มั่นใจว่าเราลงทุนกับอะไรที่นี่มันเคยมีต้นไม้ใหญ่แล้วมันก็อาจจะถูกโค่นไปอะไรก็ตามไม่ต้องไปทวนมันละเอาปลูกใหม่เลยดีกว่าถ้าเราจะให้มรดกโลกคุณแม่ก็เลือกว่าให้ชีวิตนั่นแหละและก็ดีใจมากที่ตอนนี้เขามีการเลคเชอร์เรื่องธาตุอาหารจุลินทรีย์โดยดร.ทองก้อนแล้วเวลาเขาเลคเชอร์เขาไม่มาเป็นหมูปล่อยนะจ๊ะเขาเป็นคนที่มีความรู้ทีเดียวแล้วเขาอยากให้พูดกันจริงๆเลยคือใจของคนที่อยากให้เนี่ยมันก็แสดงตอนที่เขามีความรู้อะไรนั่นแหละถ้าเขามีความรู้เรื่องจุลินทรีย์เรื่องธาตุอาหารเขาก็ต้องมีความสุขนะคะนี่ไม่มีใครมาดูแลเขาเลยนะเนี่ยทุกคนก็ดูแลใจตัวเองแม่เองก็เดินตากฝนแทบจะเรียกว่าเดินถกผ้าแบบเดินเร็วเลยอะแล้วก็สุขภาพดีก็เลยอยากชวนว่ามากินผักสลัดในฟาร์มนะคะไม่คิดราคาใครอยากหยอดตู้หยอดนะคะมาช่วยกันเพราะเด็กๆในการบวชพุทธสาวิกาศิลป์10เนี่ยเขาคือเมล็ดพันธุ์ของเราส่วนคุณยายแก่แล้วก็เลือกต้นไม้ใหญ่นะคะได้ลูกหลานดีก็ช่วยกันก็กลุ่มของคุณสจวตนะคะนอกจากจะเอาต้นไม้มาให้แล้วบางทีคุณแม่ถามเขาว่าเหนื่อยไหมแม่ว่ามันเหนื่อยนะเอาต้นไม้มาลดยางแตกอะเราก็โอ้ยยาวเคนแม่ก็ต้องทำให้เสร็จเนาะก็ต้องส่งรถเพราะว่าเขาก็มีคิวอยู่เดี๋ยววันที่31ขออย่างนั้นอันนี้ใหญ่สุดเลยค่ะเพื่อที่เราจะได้มีขนุนคือหนุนนะต้นใส่ขนุนอ่ะมาทำงานให้เป็นปฏิหารอิทธิบาท4ที่เอียงไปทางนิพพานเป็นบาลีทพุทธภาษิตนะคะอันนี้ย้ำเลยเรากำลังพูดถึงโพธิปักขิยธรรม37สติปัฏฐาน4ที่โน้มเอียงไปทางนิพพานสัมมาปัฏฐาน4โน้มเอียงไปทางนิพพานตอนนี้ให้เทคนิคละอิทธิบาท4องคุณแห่งการทำของยากให้ง่ายที่เอียงไปทางนิพพานเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายลำแม่น้ำคงคาลุ่มไปทางทิศตะวันออกลาดไปทางทิศตะวันออกเทไปทางทิศตะวันออกข้อนี้แม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุอบรมอิทธิบาท4อยู่กระทำอิทธิบาท4ให้มากอยู่ก็ย่อมเป็นผู้รุ่มไปทางนิพพานลาดไปทางนิพพานเทไปทางนิพพาน
ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายอบรมอิทธิบาท4กระทำอิทธิบาท4ให้มากอยู่ย่อมเป็นผู้ลุ่มไปทางนิพพานลาดไปทางนิพพานเทไปสู่นิพพานเป็นอย่างไรเล่าคราวนี้พระองค์ทรงอธิบายนะคะภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมอบรมอิทธิบาทประกอบพร้อมด้วยเครื่องปรุงแต่งอันมีสมาธิสัมปยุตด้วยฉันทะเป็นประธานกิจย่อมอบรมอิทธิบาท4ประกอบพร้อมด้วยเครื่องปรุงแต่งอันมีสมาธิสัมปยุตด้วยวิริยะอันมีสมาธิสัมปยุตด้วยจิตตะอันมีสมาธิสัมปยุตด้วยวิมังสาคือหมายถึงอิทธิบาท4เนี่ยมันมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาองคุณแห่งการทำของยากให้ง่ายเนี่ยค่ะคือเทคนิคทีนี้วิธีการก็คือเอาสมาธิเข้ามาจับดูนะคะเมื่อเราจะอบรมอิทธิบาท4เนี่ยเราจะต้องมีสมาธิที่สัมปยุตอยู่ด้วยฉันทะสมาธิคือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้มันสำเร็จสัมปยุตคือทำให้เกิดพร้อมนะคะเราเห็นการเกิดพร้อมดับพร้อมการอยู่ในขณะนั้นอย่างพร้อมอยู่ด้วยอะไรคะฉันทะคือความพอใจนะคะเห็นสมาธิสัมปยุตด้วยวิริยะคือความเพียรที่จะละอกุศลทำให้เกิดความเข้มแข็งจนอกุศลใหม่ไม่เกิดและทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นอันนี้สัมปยุตกับสมาธิเลยนะคะและรักษากุศลนั้นให้ยั่งยืนมีสมาธิสัมปยุตด้วยจิตตะตั้งใจมั่นมีฉันทะวิริยะแล้วตั้งใจมั่นอยู่ด้วยกำลังของสมาธิที่สัมปยุตคือเห็นการเกิดดับอย่างพร้อมเพรียงและมีสมาธิสัมปยุตด้วยวิมังสาคือใคร่ครวญทดลองทำจนกระทั่งมันชำนาญเป็นวสีนะคะต้องเรียกว่าเมื่อเราใช้ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาสัมปยุตอยู่กับสมาธิอันเป็นประธานกิจคือกิจที่เกี่ยวกับการป้องกันการละการเจริญการรักษานี่ไงละอกุศลป้องกันไม่ให้อกุศลใหม่เจริญกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นและรักษากุศลนั้นให้ยั่งยืนเนี่ยล่ะค่ะคือความเพียรภิกษุทั้งหลายอบรมอิทธิบาท4อยู่กระทำอิทธิบาท4ให้มากอยู่ย่อมเป็นผู้ลุ่มไปทางนิพพานราดไปทางนิพพานเทไปทางนิพพานด้วยอาการอย่างนี้แหละคุณแม่ลองดูนะปลูกต้นไม้มีสมาธิไหมมีมากด้วยโอ้โหมีฉันทะไหมมีค่ะมีสมาธิสัมปยุตกับฉันทะมีสมาธิสัมปยุตกับวิริยะมีสมาธิสัมปยุตกับอะไรคะจิตตะมีสมาธิสัมปยุตกับอะไรคะวิมังสาเพื่ออะไรคะเพื่อละอกุศลเพื่อเจริญกุศลที่ไม่เคยเกิดเนี่ยถ้าละอกุศลและไม่ทำอกุศลใหม่ให้เกิดขึ้นเห็นไหมและทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นรักษากุศลนั้นให้ยั่งยืนแข็งแรงไหมรู้จักละรู้จักป้องกันรู้จักเจริญรู้จักทำให้แข็งแรงอะไรก็สำเร็จเรานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเมื่อประมาณสักโควิดนะอ่ะ6เดือนตรงเนี้ยเป็นแค่แปลงเล็กๆอยู่ข้างหน้านะคะเนี่ยวันนี้ดูสิคะอันนี้เป็นไร่นะเนี่ยปลูกผักสลัดเนี่ยใช่ไหมเป็นไหมเป็นไร่นะสปริงเกอร์เก่งมากเลยวิจารณ์โหลดมากนะขอบอกเมื่อวานนี้ปั๊มกี่ตัวไปอยู่ที่เดียวระเบิดบุ้มเมื่อโปมาโปบอกมันโหลดครับคุณแม่เห็นไหมแรงคนโหลดคุณแม่ก็ต้องเบรกแต่ถ้าเราเชื่อว่าเขาจะทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดคุณแม่สิ่งเดียวที่คุณแม่จะตอบแทนเขาได้คือคุณแม่ต้องแข็งแรงคุณแม่ต้องแข็งแรงเพราะคุณแม่รู้วิธีการที่จะทำให้คุณแม่แข็งแรงหมอขอเวลา2เดือนตามดูถ้าคุณแม่ภาวนาอย่างเข้มข้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ลูกหลานขยันหมั่นเพียรอยู่ด้วยอิทธิบาท4
ือชีวิตมันไม่ได้เห็นอะไรมากไปกว่าการเห็นลูกหลานของเราห่างไกลจากความชั่วร้ายนะผู้ใหญ่แข็งแรงแน่นอนทำไมเราถึงรักลูกหลานเราที่ไม่อยากให้ผิดศีลผิดธรรมเพราะเราไม่หลอกใช้ค่ะนี่เรื่องจริงคุณแม่ไม่หลอกคุณแม่ทำอะไรได้คุณแม่ก็บอกเขาหมดว่าต้องละอกุศลนะแล้วที่นี่มันก็ศักดิ์สิทธิ์ทำอะไรที่เป็นอกุศลมันไม่เคยลอดสายตาของผู้รู้ที่จะช่วยได้ก็ช่วยลูกถ้าช่วยไม่ได้ต้องช่วยตัวเองนะลูกและถ้าช่วยตัวเองได้ก็ช่วยเตือนกันเองด้วยลูกความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเนี่ยไม่เกลียดแต่เป็นห่วงค่ะเป็นห่วงแล้วอยากจะบอกว่าเรามีปฏิหาริย์ที่จะใช้อิทธิบาท4ในการเปลี่ยนแปลงตัวเราด้วยนะลูกลองดูก็ได้เช้านี้วันนี้เป็นวันศุกร์ดิบวันที่3แล้วนะจันทร์และอังคารและเนี่ยพุธแล้วตอนแรกเขาบอกว่าต้นไม้ใหญ่เนี่ยเอามาหลัง31แม่เพราะคนมันโหลดคุณแม่เห็นวิธีการค้ำวิธีการทำงานแล้วคุณแม่ว่าวันที่31เนี่ยไหนๆเราก็มีสื่อคณะใหญ่อยู่กับเราก็ปลูกเลยบินโดนเห็นเลยปลูกต้นไม้ใหญ่8ต้นถ้ารวมอีก2ต้นที่ปลูกวันที่21ก็10ต้นก็เหมือนลูกศิษย์ทุกคนที่กำลังถวายธรรมโอสถให้คุณแม่แหละเพราะทุกครั้งที่เห็นการหายใจอย่างมีสติของผู้คนที่เดินเข้ามาที่นี่คุณแม่รู้ว่าสติเป็นเกราะของชีวิตนะเมื่อวานนี้เราคุยถึงเรื่องการอาบป่าละคุณแม่ก็ให้คำแนะนำกับด็อกเตอร์ที่มาจากมสท.ว่าอาบป่ามันไม่เหมือนกันตรงที่ไหนเขามีวัฒนธรรมอะไรก็ทำวัฒนธรรมนั่นแหละแต่ว่าอาบใจเนี่ยอยู่ตรงไหนต้องเหมือนกันอาบได้สติปัญญานะคะอรักขาจิตก็รู้สึกพอใจยินดีนะคะรู้สึกพอใจยินดีนี่กลีบกุหลาบดอกนี้จะปลูกในวันเมล็ดพันธุ์จะมาวันที่31ใช่ไหมใครมาเก็บแล้วมาปลูกเก็บ1ต้นปลูก10ต้นดีไหมกำไรอยู่แล้วนะก็ตอนนี้กำลังหาโรงเรือนที่จะทำปุ๋ยแล้วก็สอนใครมาที่เนี่ยไม่ต้องจ่ายค่าผักแต่มาเรียนรู้แล้วไปปลูกผักกินเองเพราะว่าการบริจาคมากกว่าการซื้อผักผักเขากิโลเท่าไหร่อ่ะฮะรู้ไหมอ้าวท้องก้อนเขาบอกกิโลละพันใช่ไหมที่แพงของเขาอ่ะใช่ค่ะกิโลละพันเธอว่าถ้าคนหยิบผักที่นี่จะหยอดตู้เท่าไหร่เดี๋ยวดูวันที่31เดี๋ยวจะดูซิใครจะเป็นคนเปิดทาราฟาร์มหยอดตู้ฉันรู้เลยว่าใครจะเป็นคนหยอดจริงไม่เห็นต้องขายเลยปลูกแจกของส่องตะเกียงให้ความรู้จริงๆลูกถ้ายิ่งเขามีความรู้นะเขาหยิบจับอะไรเขารู้หมดเขาก็เอาความรู้มาให้ถ้าก็ทำบุญกับแม่ด้วยเอาความรู้มาให้เนี่ยแหละไม่ต้องเอาใจน้อยมานะจ๊ะใครอยู่กับคุณแม่ใจน้อยเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบไม่มีใครโออ่ะจบยัง7:30ตรงเวลาเป๊ะเลยค่ะมาเราเดินไปด้วยกันไปดูจวงจันทร์หน่อยอ้าวชมจันทร์พูดผิดอีกแล้วอ่ะค่ะไปแอดเวนเจอร์ดูสิอธิบายไม่ถูกรู้แต่ว่ามีความสุขลูกหลานมาเป็นธรรมโอสถแม่ก็ขอบใจทุกคนลูกขอบใจเลยใครมีมากก็ช่วยมากใครมีน้อยก็เอาแรงมาลูกเนี่ยดูสิน้ำเนี่ยมันไปไหนเนี่ยไปไหนจ๊ะเนี่ยดูสิคุณแม่ว่าดีนะมันซึมอ้าวอันนี้อะไรอ่ะคะมะละกอกับอะไรคะมะเขือคุณแม่ถามว่าทำไมเธอต้องมะเขือเยอะเขาบอกว่ามะเขือหลายพันเลยนะแม่พริกเนี่ยพริกขี้หนูสวนก็หลายพันเดี๋ยวไปหากิ๊บทางนู้นดีกว่าไปถามสิอ่ะมาโอ้มันมีสปริงเกอร์
ที่มันน้ํามันอยู่ข้างนอกไงอันนี้ถ้าเราใส่ตรงนี้ไปอีกเอาผีเสื้ออยู่ตรงนี้หรือว่าเราทําวงกลมตรงเนี้ยอีกอันเดียวนะลูกเราเก็บน้ําตรงนี้ได้หมดเลยอันนี้คุณแม่ช่วยคุณแม่ชอบเรื่องแลนด์สเคปมีคนถามว่าใครทําแลนด์สเคปแม่บอกไม่ต้องมีใครหรอกเดินจงกรมกันเช้าเย็นเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะอยากได้อะไรก็เดินไปเหอะอยากได้น้ําก็สร้างน้ําอยากได้แดดก็ปล่อยโล่งไว้ถ้าอยากได้เค้าเรียกว่าร่มก็ปลูกต้นไม้ใหญ่ซ้อนนี่ไงนี่ไงยอดสถูปะนี่ไงนี่ไงกิโลละ1,200กล้าตั้งเนาะฮะคุณแม่ไม่ได้ตั้งราคาต้นไม้เลยนะประตูใครวะคือไม่รู้ต่างคนต่างทำงานจอยไม่ได้อยู่ด้วยนี่ดูดอกไม้สีม่วงนี่สิลูกอะไรอะลงไปดูสิผักบุ้งเหรอเก็บไว้นะคะเก็บไว้ดูถ้าทางอ้อยจะรอดไหมเนี่ยอ้อยอะเนี่ยผักบุ้งค่ะฮะอะแผ่เมตตาให้นะจ๊ะผักสลัดนันทวานคุณแม่มาแล้วนะอันนี้ต้นมะยมผ่านต้นมะยมพี่ชนะที่ไรนึกถึง SCG ส่งคนมาเพื่อจะดูว่าจะยกพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ขึ้นสูงได้ยังไงช่วยดูหน่อยไม้ไผ่ตรงนี้เอามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวบอกให้โอ้ทำรอบต้นนั้นเลยเพราะมันมีน้ำอยู่แล้วทำรอบไว้แล้วเดี๋ยวจะได้สับดินเอาอันนี้นะลูกอันอื่นเดี๋ยวจะขอไว้เป็นพื้นสำหรับหมู่บ้านปาปากยอนะเดินค่ะเดินเขาบอกว่าต้องเดินเร็วนี่ก็มาจากตรงนี้น้ำรั่วฟ้าประทานพรขยายมาถึงตรงนี้แล้วนะคะปุ๋มจ้าตรงนี้ไม่ต้องตัดนะปล่อยเลยปล่อยไว้เพื่อให้เห็นว่ามันมีความเขียวเป็นธรรมชาติแอบมาดูถั่วลิสงภาวนาให้ถั่วลิสงดำเห็นบอกว่ามีอีกทำไมปลูกเท่านี้ล่ะเรามีเยอะเลยนะหรือเทสดินฮะช่วยถามผู้รู้ให้หน่อยค่ะเนี่ยค่ะถั่วลิสงคุณแม่ว่าอันเนี้ยถ้าเรามีนะเราปลูกได้เลยไม่ต้องมาเป็นพื้นที่เดียวกันก็ได้ลูกปลูกหยอดไปเลยค่ะตรงไหนมีน้ำก็ใส่ถั่วลิสงไปก็ได้มาแล้วค่ะจวงจันทร์ค่ะชมจันทร์เธอจะน้อยใจก็ได้นะมีหายไปหลายต้นอยู่นะคะอันนี้ก็ตั้งใจจะแจกดอกชมจันทร์เป็นยาระบายให้กินถั่วลิสงถั่วลิสงเนี่ยพันเม็ดละ2.50 บาทนะชมจันทร์เนี่ยกระบะเท่าไหร่ขอเข้ามาดูตรงนี้ก่อนอ่ะยังมีคนติดตามไหมเดินเร็วเดินเร็วตอนนี้เนี่ยบางหวังเอาเก้าอี้มาไว้ละตรงนี้ถามว่าแม้มันจะเป็นซุ้มอะไรคะแตงกวาหรือดอกบวบแล้วให้ดูอะไรอะลูกขอให้นั่งดูอะไรอะคะมะเขือมันน่าดูเหรอลูกเดินไงอะหือซุ้มคืออะไรคะถั่วฝักยาวนั่งก่อนบางหวังจะได้รู้สึกเนี่ยค่ะล้างยังลูกสวยไหมคะจบตรงนี้มะอ๋อไม่ได้ยังไม่ได้ไปชมมะเขือเทศเขาเลยอันนี้ก็มีคนบริจาคมานะคะต้นไผ่ปุ๋มขอต้นไผ่ที่มีคนถวายว่าที่กินหน่อเลยนะอยู่ไหนคะปลูกไหนคะหรอคะก็ตรงนี้ขอดอกอะไรเหลืองๆหน่อยได้ไหมบวบแตงกวาหรืออะไรก็ได้ก็อันนี้ค่ะสร้างด้วยเศษไม้ไผ่เนี่ยก็ไม้ไผ่ค่ะก็อยากจะบอกว่าเรามาช่วยกันนะคะปลูกกินปรุงกินแปลงกินแล้วก็ปั่นกินกินอย่างมีอิทธิบาท4ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาสัมปยุตคือเห็นการเกิดพร้อมนะคะมีสมาธิที่สัมปยุตเพื่อเป็นประธานกิจก็คือการทำให้เกิดอะไรคะเคลื่อนของยากนิพพานไม่ใช่สิ่งที่สุดวิสัยแ
การจะเคลื่อนของยากนี้ก็ลองฝึกรู้จักโพธิปักขิยธรรมนะคะซึ่งอิทธิบาท4เป็นหนึ่งในโพธิปักขิยธรรมเราพูดไป2แล้วนะคะสติปัฏฐาน4สมัปปัฏฐาน4อิทธิบาท4พวกนี้น่าจะเป็นพละ5ค่ะอินทรีย์5พละ5ฉะนั้นวันนี้ก็ขอนั่งอยู่ในร่มเงาของต้นไม้ซึ่งคุณแม่เองก็บอกได้ว่ามีความสุขแข็งแรงลูกหลานมาเหมือนแบ่งปันเวลาและพลังงานตอนนี้ก็เริ่มมีคนนะคะที่ศึกไปเนี่ยเริ่มกลับมาแพ็คกระเป๋ามาแล้วค่ะดร.อ้อมมาก่อนเลยอาสาสมัคร30ปีตั้งแต่ลูกยังไม่เกิดตอนนี้ลูก33แบมก็มาแล้วนะคะมองไปทางนี้เห็นต้นไม้ใหญ่เรียงรายมาเลยค่ะเห็นเลยค่ะต้นไม้ทุกต้นที่ปลูกอยู่เรามาช่วยกันของขวัญที่ดีก็คือมาเอาหัวใจของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นะคะไปเป็นการสร้างความศักดิ์สิทธิ์ในการทำของยากให้ง่ายได้ของเราคำว่าศักดิ์สิทธิ์ก็คือสิ่งนั้นมันต้องใช้ประโยชน์ได้จริงความศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้อยู่ที่ตัววัตถุแต่อยู่ที่จิตของเราทำงานให้ใจศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตไม่ขุ่นมัวอย่างนี้แหละค่ะเป็นอีกหนึ่งในปาฏิหาริย์มองไปไกลๆนะคะนะคะแม่ชีโอแม่ชีกิฟทางนู้นนะคะเขายังทำอยู่เก็บไว้เป็นเรื่องเล่ากุศลในเย็นนี้บ้างเราเห็นต้นมะเขือเทศเป็นหนึ่งในการทำงานที่เขาดึงใจของคนในหุบเขานี้มาอยู่กับเขาได้ตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางเลยค่ะคุณแม่ได้ยินเสียงสวดมนต์วันนี้แม่ชีอุดนำสวดมนต์แล้วก็ออกมาเดินจงกรมแล้วคุณแม่ให้กำลังใจทุกท่านว่าถ้าคุณกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากจงลืมตาขึ้นเถอะค่ะอย่าหลับตาอยู่กับความกลัวอย่าอยู่กับความหวาดระแวงอย่าอยู่กับสิ่งที่มันทำร้ายชีวิตที่มันเป็นพิษอยู่ในใจของคุณลุกขึ้นมาขนขวายกวีกวาดแล้วสร้างปาฏิหาริย์ในการตื่นเห็นความศักดิ์สิทธิ์ของธรรมเราทำของยากให้ง่ายได้เป็นปาฏิหาริย์ร่วมกันนะคะวันนี้สุขสงบเย็นแล้วเราจะเป็นประโยชน์ช่วงเมนูอาหารอร่อยกินกันหลายคนได้ข่าวว่าวันนี้มีขนมเบื้องหรือเปล่าไม่รู้คุณยายก็ไม่แน่ใจแต่ว่าวันนี้เราจะเริ่มการปักหมุดของการทำงานแบบ run through ในเวลาจริงของการที่จะทำงานในวันที่31เช้าอย่างนี้มายกพระกับเราวันที่31ค่ะปลูกต้นไม้นะคะภาวนาแล้วก็มีone day trip เราเรียกว่า spiritual trip นะคะจากนั้นก็จะมีการปฏิบัติธรรมเป็นครั้งแรกที่ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมที่เปิดอย่างเป็นพร้อมยังไงก็เปิดนะมันก็ไม่ได้เป็นทางการหรอกนะคะตอนนี้เราก็พยายามทำที่ตั้งแคมป์ที่สำหรับให้มีห้องน้ำพอประมาณและถ้าคนใกล้ๆคือคนเพชรบุรีลองมาดูนะคะมาช่วยกันที่นี่คือแหล่งเรียนรู้ที่จะทำให้เราอยู่อย่างคนที่พึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นค่ะเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ อันนี้ก็ปลูกง่ายๆเลยนะเดี๋ยวเรียกบางหวังมาแล้วก็กลุ่มที่มันเป็นคล้ายๆป้ายรถเมล์เนี่ยเดี๋ยวจะบอกให้แอลเอาสีน้ำกับฟองน้ำมาทำอะครูโรงเรียนอนุบาลนะลูกบ้านเรียนแห่งรักอะมาทำไอ้